าให้ชัดเขาช่องรถแท้กาแฟไทยเสร็จไม่ได้นะครับว่าช่วงแค่สองสามวันที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยพูดคุยกันด้วยกันมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วที่ผ่านมาในมติครม.เรื่องสำคัญด้วยเดี๋ยวจะเล่าในเชิงคอนเซ็ปต์ต่างๆเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะเข้าใจง่ายได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับให้เห็นในคอนเซ็ปต์ที่เขาเคาะจากครม.มาคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักวันอังคารที่แล้วเนี่ยมันมีมติครม.เรื่องหนึ่งมาเพื่อที่จะกระตุ้นเม็ดเงินการลงทุนกระตุ้นเรื่องของภาษีเรื่องการลงทุนและจูงใจชาวต่างชาติว่างั้นเถอะสัก 3-4 กลุ่มพวกกลุ่มชาวต่างชาติที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินเก็บเงินออมเงินบำนาญมีรายได้ค่อนข้างเยอะชาวต่างชาติที่อยากจะลงทุนในไทยอยากจะมาทำงานในไทยชาวต่างชาติที่เขาระดับไฮเอนด์ภาษาหรูๆคือไฮเอนด์แบบนี้รายได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้เพื่อที่จะจูงใจกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยทีนี้มันมีความสำคัญตรงนี้คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะครับว่าแล้วมาตรการไหนล่ะที่เขาอยากจะทำขึ้นเขาบอกว่าอันนี้คือผลดีที่จะเกิดขึ้นนะผลดีที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าต่างชาติเข้ามาเนี่ยจะช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยสัก1ล้านคนได้เพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่าสัก1ล้านล้านบาทช่วง 4-5 ปีนี้เพิ่มการลงทุนในประเทศสัก800ล้านบาทเก็บภาษีได้ปีละสัก 2.7 แสนล้านบาทเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราเผชิญหน้ากับโควิด19แล้วการท่องเที่ยวมันตายไปทั้งหมดเลยภาคอสังหาริมทรัพย์พวกห้องเช่าคอนโดบ้านจัดสรรมันพังหมดเลยนี่คือสิ่งเขาที่เขาต้องการกระตุ้นตลาดตรงนี้เนี่ยนะครับเอาคอนเซ็ปต์แบบง่ายๆนะครับปรากฏว่าคำถามคือว่าแล้วมันมีมาตรการไหนบ้างลองดูมาตรการตรงนี้สำคัญมากครับในบางช่วงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้การอยู่แบบลองสเตย์ลองแบบอยู่นานๆของชาวต่างชาติเนี่ยอยู่ได้นานๆเลยไม่ต้องแจ้งทุก90วันไม่ต้องมาต่อวีซ่าอะไรกันมากกันมายแบบนี้เดี๋ยวดูกราฟิกไปได้พร้อมกันเนี่ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทำได้เลยครับทำได้เลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าบอกด้วยเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะคือเขาบอกว่าการต่อการขายที่ดินต่างๆเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ที่ดินเนี่ยอยากจะให้มีการซื้อได้บ้านพร้อมที่ดินในระดับ15 ล้านขึ้นไปอันนี้ข้อหนึ่งคอนโดมิเนียมหรือว่าห้องชุดเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมนะครับมันมีกฎหมายเขียนอยู่นะว่าสมมติคอนโดเนี่ยในตึกนึงเนี่ยใน 100% เนี่ยให้ชาวต่างชาติถือครองห้องเช่าได้เพียงแค่149เช่นมี100ห้องต่างชาติซื้อได้49ห้องคนไทยเนี่ยซื้อได้51ห้องหลักการเป็นแบบนี้แต่เขาจะปรับเพิ่มเป็นต่างชาติซื้อได้ถึงประมาณสัก70ห้อง80ห้อง170 180แบบนี้นี่คือสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันรวมไปถึงการเช่าที่ดินแล้วก็เช่าอสังหาริมทรัพย์เดิมทีเนี่ยเขาเช่าได้แค่30ปีแล้วต่ออายุ30ปีรอบนี้อยากจะให้เช่าได้50แล้วต่ออายุได้อีก40รวมเป็น90ปีครับพูดง่ายๆอยู่จนตายอ่ะใครได้เช่าคืออยู่จนตายมันไม่ต่างกับการซื้อใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้มันมีข้อถกเถียงกันเยอะมากมายอันนี้คือบางช่วงนะครับสรุปให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะเขาต้องการยกระดับตลาดไฮเอนด์ตลาดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อันนี้พอเข้าใจที่แต่ว่าข้อกังวลของคนไทยหลายฝ่ายไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยในวันนึงเนี่ยเราจะต้องไปเช่าบ้านคนอื่นเขาหรือเปล่าเราต้องไปเช่าบ้านคนต่างชาติหรือเปล่าคนไทยยังไม่มีบ้านเลยเนี่ยลองดูนะครับพี่เกิดผลแก้วเกิดอีกไม่นานเราอาจต้องเช่าบ้านชาวต่างชาติอยู่หรืออาจเห็นหมู่บ้านชาวต่างชาติติดประกาศห้ามคนไทยเข้าแล้วก็ได้คือนี่คือมุมหนึ่งหรือกระทั่งศิลปินดารักร้องหลายคนอย่างเช่นที่เห็นนั่นคือน้องโฟกัสใครกันแน่ที่ขายชาติเป็นต้นนี่นะครับพี่อ๋อมสกาวใจบอกว่าจะด่าฉันว่าสามกีบหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันว่าจะค้านเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาติสุดตัวอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าในโลกโซเชียลมีเดียตั้งคำถามจุดนี้เหลือเกินพี่แต่ว่ามันมีมุมเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ไม่มีเวลาจะลงลึกเรื่องนี้ล่าสุดทางคุณธนกรวังบุญคนชนะโฆษกรัฐบาลออกมาบอกโอ้เนี่ยไม่ใช่การขายชาติเลยมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมันคือการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วงที่ผ่านมาเพราะเขาเนี่ยเขาซุดจริงชี้แจงแบบนี้ด้วยแล้วก็เอาภาษีกลับเข้าประเทศด้วยแต่มีมุมนึงเนี่ยอาจารย์เดชาที่ผมไปคุยมานะแกเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายที่ดินนะครับผมอยากให้ฟังว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นจริงๆนะทุกวันนี้อสังหาริมทรัพย์อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันไม่มีต่างชาติเข้ามาถือครองเลยหรือเปล่าหรือมันมีโดมินีอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังข้อกังวลนี้ในบางช่วงจากอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์ดูครับณปัจจุบันตอนนี้นะต่างชาติเนี่ยเขาซื้อที่ดินในคนในไทยได้หรือไม่ได้ครับทุกวันนี้มันก็ซื้อไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นก็เป็นรูปนิติบุคคลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทพวกอินเตอร์ลอทั้งหลายพวกนี้ก็รับจ้างเปิดบริษัทขึ้นมาพอเปิดเรียบร้อยแล้วก็เอาคนไทยไปถือหุ้นโนมินีโนมินีแต่ไม่หมดเลยพัทยาสมุยเชียงใหม่ภูเก็ตเยอะแยะเนี่ยผมก็ทำคดีอยู่อ๋อเหรอโครงการเป็นพันล้านหมื่นล้านยังทำเลยเหรออาจารย์เขาก็ทำอยู่แล้วอ๋อแต่ใช้โนมินีไงโนมินีก็คือให้คนไทยเป็นคนที่นี่ใช่ไหมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยกรรมการอะไรต่างเป็นคนไทยหมดรายงานการประชุมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวกอินเตอร์ลอนักกฎหมายพวกจบนอกผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะที่เขาเรียกว่า English Speaking Lawyer ก็ไปทำบันทึกว่าหุ้นพวกนี้ก็มาทำเรื่องโอนไว้ถ้าไม่โอนก็ทำเรื่องกู้ไว้นะก็ใช้โนมินีก็ออกหน้าแทนเยอะแยะไปหมดโอนเหรออาจารย์แสดงว่ามันมีเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมเยอะไปหมดเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินก็รู้สรรพากรก็รู้ประชาชนรู้หมดอ่ะโครงการคุณไปดูพัทยาในโครงการดังๆเนี่ยเมื่อ2วันนี้ผมก็ไปฟ้องไปเป็นทนายความของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมันก็เป็นของฝรั่งโนมินีหมดขนาดมาประชุมคนไทยเป็นกรรมการผู้จัดการยังบอกเลยก็เป็นแค่ลูกจ้างเข้าใจนะอาจารย์ผมบอกผู้ชมนิดหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเขาให้ทางกระทรวงมหาดไทย BOI หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเคาะเรื่องมาตรการต่างๆมาเลยเดี๋ยวเอาเข้าครม.ภายในสัก90วันด้วยแต่มันมีแง่มุมหลายอย่างนะครับอันนี้สรุปให้เห็นภาพเฉยๆถึงความกังวลของคนไทยนะแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจคุ้มค่ามั้ยแง่มุมเรื่องของที่ของคนไทยคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ควรจะเป็นเรื่องใหญ่มีคนไปร้องเรื่องนี้ด้วยว่าให้ตรวจสอบว่าต้องทำประชามติหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยด้วยอันนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันแล้วเจาะลึกกันเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์หลังจากที่มีสาวคนเนี่ยเธอไปทำงานเธอรับการจ้างงานในนายจ้างแห่งหนึ่งที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปที่ดูไบปรากฏว่าและเธอออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กอัดคลิปบอกว่าเนี่ยตั้งใจจะไปทำร้านนวดแต่สุดท้ายจะถูกบังคับไปค้าประเวณีล่าสุดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือเธอได้เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดมันสะท้อนเรื่องราวนี้อย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเสียงสะอื้นให้วิงวอนร็อกขอให้ช่วยกลับไทยมาจากหญิงคนหนึ่งอัดคลิปไว้เนื้อหาใจความโดยรวมเธอระบุว่าถูกหลอกมาทำงานที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ติดต่อไปทำงานร้านนวดแต่ทว่าเมื่อถึงปลายทางกลับถูกบังคับให้ขายบริการซ้ำถูกในหน้ายึดพาสปอร์ตตัดเส้นทางหลบหนีหากต้องการได้อิสระต้องชดใช้เงินที่ติดค้างให้ครบด้านครอบครัวสุดทุกข์ใจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือก็ดีใจแล้วก็เมียกลับถึงไทยแล้วซึ่งกรณีเหยื่อรายล่าสุดหลงเชื่อโฆษณาทางออนไลน์หาแรงงานทำต่างประเทศจูงใจไม่มีค่าใช้จ่ายโดยในหน้าเป็นผู้ออกเงินให้ก่อนประมาณ 70,000 บาทซึ่งทางนายจ้างเนี่ยนะฮะเขาก็ยึดพาสปอร์ตไว้แล้วจะขอกลับก็บอกถ้าขอกลับต้องจ่ายเงินที่เขาดำเนินการไปแล้ว 70,000 บาทเด็กก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องทำงานชดใช้ก็พอดีนะคะหน่วยงานราชการไทยก็เข้าไปช่วยเหลือได้ออกมาทันท่วงทีแต่ภายหลังคลิปร้องขอความช่วยเหลือแพร่กระจายในหน้าวันถูกจับยอมปล่อยตัวเหยื่อก่อนที่ทูตแรงงานกระทรวงแรงงานจะเข้าช่วยเหลือทันท่วงทีอยากฝากอะไรถึงคนที่จะมาดูใบไหมเป็นบทเรียนค่ะไม่ได้สบายอย่างที่คิดหรือไม่ได้ดิบได้ดีกว่าที่เขาพูดกันค่ะก็ถือว่าน้องปลอดภัยนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเหยื่อที่หลงเชื่อถูกลวงไปทำงานในต่างประเทศงัดกลเม็ดเงินค่าจ้างหลักหมื่นหลักแสนจูงใจร่วมงานพฤติการส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันบางกรณีตกตาเจ้าหน้าที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแต่เมื่อไปถึงจะหลบเลี่ยงไปทำงานเหยื่อถูกยึดพาสปอร์ตบีบบังคับทำงานใช้หนี้ที่อ้างว่าได้จ่ายค่าดำเนินการไปให้ก่อนหน้านี้บางกรณีสอบเขาเข้าข่ายค้ามนุษย์จากข้อมูลของกรมจัดหางานพบว่ามีแรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงปี2533ถึง2534มีเหยื่อมากถึง 9,000 คนและเมื่อปี2560มีผู้โดนหลอกกว่า350คนนั่นหมายความว่าน่าจะมีเหยื่อจำนวนไม่น้อยยังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศบางคนโชคร้ายถูกปล่อยลอยแพต่างแดนใช้แรงแลกเงินใช้หนี้แต่จะมีกี่มากน้อยที่โชคดีได้กลับไทยโดยสวัสดิภาพอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานดีแล้วขอบคุณพี่นุชอัญชุลีด้วยนะครับคุณผู้ชมผมพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาหลายคนถามหาครับว่าวันนี้คดีอดีตผู้กำกับโจ้ไปถึงไหนล่าสุดมันพบข้อมูลสำคัญเรื่องของรถหรูเนี่ย
แล้วโยงไปยังบุคคลอื่นอีกด้วยบุคคลนั้นคือใครติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ